ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้เชฟเขาบอกว่าคนชอบพูดถึงอาหารจีนว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้ไอ้นู่นอย่างนั้นอย่างนี้ใส่ผงชูรสอย่างนั้นใส่ผงชูรสอย่างนี้แต่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้ชื่อร้านว่าแสนเฮงมีแสนเฮงเลยเหรอแสนเฮงมีคอนเซปต์ใหม่มีคอนเซปต์ที่จะทำอะไรให้มันแตกต่างออกไปยังไงครับมีโหนี่ต้องถามเขาเขาคิดอะไรได้ละเอียดรอบคอบมากแล้วเขาก็ทำอะไรออกมาได้น่าทานมากอย่างวันนี้สิ่งที่เขาจะนำเสนอเรานี่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวนึ่งปูข้าวเหนียวนึ่งปูเออเราไม่ได้เห็นมาตั้งนานหูนานมากนานเลยจริงๆบางคนอ่านไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำแต่วันนี้เขาจะมาสอนเราทำข้าวเหนียวนึ่งปูขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณโรจนาพลลิ้มสุมังคระกุลจากร้านแสนเฮงครับป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับป๊อปสวัสดีครับป๊อปเป็นการมากนะครับป๊อปป๊อปเป็นเชฟจริงไหมครับเป็นเชฟป๊อปเข้าไปคุณดูโหดมากเลยครับตอนกลางวันรับจ๊อปเป็นเชฟตอนเย็นก็ป้นเอาป๊อปไงจำไม่ได้เหรอนี่เขามาทำอาหารให้เรากินไงแล้วปกติอ่ะจะมีใครคนละป๊อปคนละป๊อปปองกูขอบคุณนะจริงๆป๊อปครับร้านนี้จริงๆอยู่ที่ไหนครับแสนเฮงร้านแสนเฮงนะครับตั้งอยู่ถนนพระราม2ครับซอย12ปากซอยครับซอย12ปากซอยเลยใช่ร้านขายอะไรครับป๊อปร้านเราขายอาหารจีนครับคอนเซ็ปต์เราเป็น Chinese Comfort Food นี่ครับผม Chinese Comfort 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 พูดง่ายๆก็คืออาหารจีนทานง่ายทานได้ทุกวันครับและที่เมื่อกี้ที่อาพูดไปเรื่องของคอนเซ็ปต์ว่าคนชอบพูดกันว่าอาหารจีนมันบ้างใส่ผงชูรสบ้างมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาพจำของอาหารจีนครับป๊อปเปิดร้านนี้ด้วยอายุที่ยังไม่มากป๊อปก็เลยมีแนวคิดและมุมมองที่จะทำลายเพนพอยต์ภาพจำที่ไม่ดีของอาหารจีนก็เช่นความมันความเลี่ยนใช่ใช่ผงชูรสราคาที่แพงจับต้องยากก็ทำให้มันทานง่ายไม่เลี่ยนนะครับผงชูรสไม่ใส่อยู่แล้วแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ใช่โอ้ฝีมือเลยนะเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะท่านผู้ชมก็เลยทำร้านชื่อแสนเฮงขึ้นมานะครับอาหารที่ขายเนี่ยมีสักกี่เมนูบอกโอ้ที่ร้านก็มีหลากหลายครับประมาณ 40-50 ได้50เมนูใช่ครับขายเปิดกี่โมงเปิด11โมงครับปิด3ทุ่ม3ทุ่มร่วมกันทำกับเพื่อนหลายคนไหมก็หลักๆ3คนครับหลักๆ3คนร่วมกันหุ้นแล้วก็มีแนวคิดแบบเดียวกันอย่างนี้ถูกต้องครับที่นั่งอยู่ในสตูนี้ก็1คนใช่ตรงกลางนั่นคนนั้นครับคุณอ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยช่วยดูการตลาดใช่ครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับคุณอะหนูเพื่อนเสื้อขาวอ๋อเพื่อนเสื้อขาวนั่นรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันข้างใครเพื่อนข้างใครเพื่อนเพื่อนนะโอเครับสมอ้างเลยรับสมอ้างเลยนะท่านผู้ชมครับแสนเฮงมีแนวคิดอย่างนี้และเมนูที่ทำมาวันนี้เขาเรียกว่าข้าวเหนียวนึ่งปูอันนี้มาจากไหนครับข้าวเหนียวนึ่งปูจานนี้นะครับแฟนผมชอบทานแต่เขาเคยทานครั้งแรกที่ฮ่องกงใช่ครับแต่นั้นเป็นข้าวเหนียวนึ่งไข่ปูแต่ผมก็มาปรับประยุกต์ให้รสชาติเข้ากับคนไทยแล้วก็มีกัญเชียงปูทานง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเป็นไข่ปูมันจะมีมันปูและราคามันสูงมากใช่ครับก็เลยเอาไข่ปูแล้วก็ปูก้อนมาประยุกต์ใช้มาประยุกต์ใช้เพื่อจะได้เอาราคาลงมาหน่อยจะได้จับที่ได้แต่ว่ารสชาติไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใช่ครับเรามาดูว่าเขาทำกันยังไงเลยดีกว่านะครับข้าวเหนียวนึ่งปูจากแสนเฮงนี่ครับร้านของเขานะครับร้านของเขานะฮะคนยุคใหม่ท่านผู้ชมทำอะไรออกมามันก็มันก็จะสวยเท่ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับและนี่ก็คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำนะครับและนี่ก็คือนี่ในร้านเขายกให้เห็นเลยนะว่าเฮงจริงนะเริ่มต้นจากเริ่มต้นนะครับตั้งไฟอ่อนใส่น้ำมันครับ1ช้อนครับผมแล้วตามด้วยกระเทียมสับครับกระเทียมสับประมาณครึ่งช้อนครับครับจากนั้นใส่หมูสับครับครับหมูสับลงไปครับผมประมาณ3ช้อนโต๊ะครับครับครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับผัดเบาๆไปเรื่อยๆครับจากนั้นปรุงรสครับซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณครึ่งช้อนครับน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยประมาณครึ่งช้อนเหมือนกันครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใช้ครึ่งช้อนเหมือนกันครับส่วนพริกไทยพริกไทยขาวป่นครับใช้ปลายช้อนครับอันนี้คือซอสกังป่วยเข้มข้นครับใช้ปลายช้อนเหมือนกันครับใช่ครับแล้วตามด้วยน้ำสะอาดครับ2ช้อนโต๊ะครับใช่ครับแล้วก็เขาคลุกเขาส่วนผสมในกระทะให้เข้ากันนะครับครับครับผมพอหมูเริ่มสุกดีแล้วนะครับเราใส่เหล้าจีนเพื่อเพิ่มความหอมครับครับสุดท้ายใช่ครับใช่ครับจากนั้นเราเอาซอสในกระทะครับเอาไปผัดแห้งอยู่บนข้าวเหนียวนึ่งนะครับผมเราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวหมูใช่เราเขาอย่างนี้ครับเอาไปเคล้ากันเลยใช่ครับจากนั้นเราเอาใบบัวมาแช่น้ำครับเพื่อให้นิ่มนะครับผมแล้วเสร็จเราก็ใส่
ข้าวเหนียวผัดที่เราทำไว้ครับใส่ลงไปแล้วโรยหน้าด้วยไข่ปูครับครับล้อมรอบครับแล้วก็ปูก้อนวางไว้ตรงกลางครับนี่แล้วเอาเนื้อปูก้อนอย่างนี้ใช่ครับวางไว้ตรงกลางใช่ครับจากนั้นเราตั้งซึ้งครับเราห่อก่อนเสร็จแล้วตั้งซึ้งให้น้ำเดือดนะครับน้ำเดือดแล้วเราปรับไฟครับปรับไฟไฟอ่อนครับแล้วจากนั้นนึ่งประมาณ2นาทีนึ่งไว้2นาทีให้ความหอมของใบบัวใช่ไข่ปูด้วยเออให้มันได้เต็มที่พอลูกค้ามาก็แค่2นาทีเท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่เวลาจะทานจริงต้องโรยด้วยโรยด้วยต้นหอมครับและทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนี่เป็นอันเสร็จสิ้นข้าวเหนียวนึ่งปูครับข้าวเหนียวเจออะไรครับข้าวเหนียวที่ใช้นี่เป็นข้าวเหนียวอะไรครับข้าวเหนียวเขี้ยวงูครับข้าวเหนียวเขี้ยวงูเป็นข้าวเก่าใช่ข้าวเก่าเราแช่ประมาณคืนนึงครับต้องแช่ไว้ก่อนไม่งั้นไม่ได้แน่นอนใช่ครับนะฮะแช่ไว้ก่อนเลย1คืนแล้วก็พอได้ที่แล้วถึงจะเอามา1ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ทำอย่างนั้นมันจะแฉะไงใช่แล้วผัดซอสมันก็จะไม่ร่วนมันไม่เรียงเม็ดนะรสชาติของซอสถ้าผู้ชมดูตั้งแต่ดูรายการมันจะเห็นเลยว่าเขาพูดถูกว่าจะไม่หนักเคยได้ยินไหมฮะว่าน้ำมันหอยครึ่งช้อนซอสปรุงรสครึ่งช้อนพริกไทยปลายช้อนนี่ๆๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาใช้อย่างนั้นจริงความรู้สึกเขาคือต้องการหนีเลี่ยนต้องการหนีเลี่ยนจริงๆก็เลยเป็นครึ่งครึ่งครึ่งหมดเลยนะฮะรสชาติก็จะเบาๆไม่หนักขนาดนั้นใช่ครับไม่หนักอย่างที่เราเคยมีภาพจำที่เรากินแล้วแบบมันจะแบบอึบอึบมันต้องมันมันต้องอะไรอย่างเงี้ยเลี่ยนอาหารจีนซึ่งเขาต้องการจะหนีภาพนี้ทิ้งไปเลยเขาไม่ต้องการเลยนะใบบัวนี่เอามาจากไหนครับใบบัวใบบัวนี่ถ้าคุณอ้อนดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมสั่งมาจากจังหวัดนนทบุรีครับสั่งมาเลยอย่างนี้นะฮะเขาตากแห้งมาให้เสร็จเลยใช่ครับใช่มันเป็นอย่างนี้เลยมาถึงเขาแช่น้ำถูกต้องเดี๋ยวแล้วมันใช้อันนี้ใช้กับอาหารเลยนะเป็นฟู้ดใช่ใช่ใช่เป็นออร์แกนิกครับสวนเขาทำเป็นสวนเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเราก็สั่งมาอย่างนี้จริงๆแล้วเวลาที่ท่านผู้ชมไปทานที่ร้านอยากจะทานขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อย่างที่เขาพูดนะครับเขาก็เอามาใส่ใบบัวเสร็จปั๊บเรียบร้อยขอ2นาที2นาทีเพื่อทำให้มันเกิดความหอมอบอวลขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็เสิร์ฟที่โต๊ะได้อย่างนั้นเลยคุณนี่จะบอกว่าสิ่งที่คุณป๊อปต้องการจะสื่อให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยอาหารกินที่ไม่เลี่ยนใช่ครับไม่เลี่ยนครับหนูบอกเลยว่ารสชาติไม่ได้หนักอะไรนะแบบกินแล้วแบบกินได้สบายเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแล้วถ้ายิ่งอาใส่ตีพูดเข้าไปนะมันคนละเรื่องเลยครับเพิ่มมิติเพิ่มอรรถรสใช่เหมือนเพิ่มโลกไปเลยคือรู้สึกว่าอร่อยนะอร่อยคุณผู้ชมอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยครับเพราะว่าเวลาเรากินข้าวแบบเนี้ยจริงๆอย่างที่บอกว่าคุณป๊อปบอกว่าพออาหารจีนหนึ่งคือเลี่ยนสองอันนี้รสชาติไม่หนักนะคุณผู้ชมไม่หนักเลยแต่ถ้าอยากจะได้รสชาติแบบจัดจ้านคุณก็ใส่ตีพูดไปก็เพิ่มไปอันนี้บอกเลยว่ายอมรับว่าคุณป๊อปทำได้ดีและถึงนะครับร้านแสนเฮงข้าวเหนียวนึ่งปูอาหารเก่าแก่ที่ทุกคนต้องลองไปชิมครับเพราะเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มโอเคได้แล้วต้องได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวไลน์ออฟทันผมไม่อยากกินมากแต่ผมมันเห็นมันเป็นรสชาติกลมกล่อมมากมากจริงๆอ่ะให้ตัวนี้ซิกเนเจอร์อ่ะนี่หนูก็จะบอกอาว่าซิกเนเจอร์อาลองสักชิ้นหนึ่งอาเชื่อหนูสักชิ้นหนึ่งแล้วจะใครดูก็ต้องนึกว่าเผือกมันต้องเป็นเผือกอ่ะเพื่อลองเพื่อลองเนี่ยคือหนูลองก่อนเข้ารายการลองก่อนนับห้าไปแล้วหนูรู้ว่าเผือกแน่ๆใช่ไหมฮะไม่ใช่เผือกครับไม่ใช่หมายถึงใครลองก็ต้องนึกคือดูหน้าตาต้องเป็นเผือกอ่ะจ๊บอร่อยมากเห็นไหมเห็นไหมคือถ้าหนูชอบอาชอบบอกเลยว่าหนูก็อาเนี่ยเหมือนกันคือมันจะมีรสมะเขือยาวมะเขือยาวอ่ะแล้วมันมีรสเค็มนิดๆหอมอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้อร่อยเหลือเกินออกทีวีนี่คำว่าเหลือกินนะเหลือกินอันนี้อร่อยจริงๆท่านผู้ชมถ้าไปที่ร้านนะที่แบบทอดมาสดๆนะใช่ครับอ่ะข้าวผัดหยางโจเขาก็อร่อยโอ้มีพริกนี่ว่ะอ๋อใช่ทานคู่กับน้ำมันพริกเราทำเองเหมือนกันนะไม่ได้เนี่ยเขาบอกอร่อยก็ต้องลองเลยมันแห้งมากแล้วเม็ดมันก็ตึงๆหน่อยแล้วก็มีตัวดีโหดีเลยอ่ะร้านนี้งานดีครับท่านผู้ชมฮะอยู่พระรามสองร้านนี้งานดีจริงครับท่านผู้ชมแสนเฮงไอ้นี่ก็อร่อยงานดีงานละเอียดเจอไม่ใช่เผือกนะท่านผู้ชมไม่ใช่เผือกมันคือมะเขือยาวมะเขือยาวก็แบบพ่อเหมือนเผือกเลยทำเหมือนเผือกแต่ไม่ใช่คือดีวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโรจนพลขอบคุณร้านแสนเฮงอะไรฮะจะขออะไรครับอยากลองกินไก่ได้เลยครับขอบคุณร้านแสนเฮงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดงานดีจริงท่านผู้ชมท่านต้องไปลองเองถ้าท่านไปลองท่านจะมีความรู้สึกเฮ้ย
คุณเดชพ่อพูดถูกใช่มันเป็นอะไรที่แตกต่างไปมากนี่ถามนิดเดียวอย่างเงี้ยขายอย่างนี้จริงๆที่ร้านใช่ไหมจริงครับเท่าไหร่เนี่ยอันนึง699ครับไปเถอะครับยังไงก็คุ้มเลยยังไงก็คุ้มมันแน่นไปหมดเลยมันแน่นไม่ใช่แน่นหน้าอกด้วยนะฮะแน่นจริงๆแบบเพราะว่าเครื่องแน่นมากหูไก่ก็อร่อยงานดีสุดๆหอมได้หมดเลยฮะคุณรู้สึกจะมีความสุขมากเกินไปแล้วนะวันนี้ผมชอบแบบนี้ยิ่งพอเขาบอกคอมฟอร์ตฟู้ดอ่ะผมยิ่งแบบเด็กป่วยบ่อยอ่ะก็คือแบบโอ้รถไม่แรงรถไม่แรงแอบกระซิบได้ไหมเออได้นี่ไก่เนี่ยใช้เวลาทำมันประมาณ7ชั่วโมงฮะครับเดี๋ยวทำไม่เป็นเหรอฮะไม่ใช่มันต้องมีอะไรที่ทำให้มันนุ่มไม่น่าพูดอย่างนี้เลยครับผมก็จะปิดรายการอยู่แล้วนะพอบอก7ชั่วโมงมันนุ่มแล้วก็ไอ้ตัวน้ำเนี่ยมันอยู่ในเนื้อไก่หมดเลยไม่รู้มันเข้าไปยังไงแล้วก็อืมการดีอย่างรสไม่ดื้อแรงแบบนั้นอีกแล้วใช่ไม่ใช่มันเนี่ยอะไรแต่อร่อยอร่อยเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเราจะมาบอกประโยชน์ของฝรั่งไส้แดงมีวิตามินซีที่มากกว่าส้มถึง5เท่าช่วยสมานแผลและยังดีต่อเนื้อเยื่อของกระดูกและฟันนี่ทำมาเสร็จใหม่ๆสดๆเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้โหไม่เหลือสารอะไรสักเล็กอย่างเลยแก้มปลาทูทอดครับง่ายๆอร่อยอร่อยเบสิกโอ้โหมันเท่มากๆท่านผู้ชมฮะกรอบและหอมมากเฉพาะแก้มอย่างเดียวเลยแก้มอย่างเดียวเลยซื้อมาทูที่เหลือทิ้งโอ้โหแล้วกินแต่แก้มมันเห็นไหม